สองหัวหน้าครับด้านนี้ครับคุณด้านนี้หัวหน้าท่านเลขาครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ของทางมาตอนนี้ยังเป็นเวลา11 นาฬิกาเหมือนเดิมไหมครับพี่ครับที่เดิมคนที่มาที่นำโดยคุณอุตมะกับคุณสุทธิรัตน์ใช่ไหมคะหรือว่ามากี่คนคะที่แจ้งไว้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเพิ่มเท่าไหร่ต้องเวลาที่เราพูดคุยกันเชิญผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยก็คือในการพูดคุยนี่ผู้สื่อข่าวจะได้รับฟังด้วยใช่ไหมคะไปแค่อินเสิร์ตต้นแล้วจะมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันไหมคะดูก่อนนะว่าเราคุยกันนานไหมนะครับการคุยวันนี้คือได้แปลว่ามันได้ข้อตกลงข้อยุติเรื่องตำแหน่งโควต้ารัฐมนตรียังหรอครับก็เราก็จะรอรับนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมของสสกับกรรมการบริหารอีกรอบนึงจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้กระทรวงที่มีข่าวก่อนหน้านี้นี่เป็นไปตามนั้นไหมคะยังไม่มีอะไรครับกระทรวงเกษตรนี่ยังคงเป็นของยังไม่มีอะไรครับกระทรวงพาณิชย์ยังใช่ไหมคะพรุ่งนี้จะได้ความชัดเจนไหมคะหลังที่เข้าที่ประชุมกบหเอาตำแหน่งมาหารือกันต้องจบกระบวนการของพรรคก่อนนะจบกระบวนการก็คือแปลว่าพรุ่งนี้จบเลยใช่ไหมคะก็พรุ่งนี้ก็ชี้แจงในที่ประชุมชี้แจงแล้วก็ขอมติเลยไหมคะหรือว่านัดขอมติทีนึงพรุ่งนี้ก็คงจะต้องมีมตินะครับว่าเราจะร่วมหรือไม่ร่วมครับแล้วในส่วนของคุณอภิสิทธิ์ที่ก่อนหน้านี้ในเรื่องของจุดยืนที่คุณอภิสิทธิ์ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วตรงนี้ในส่วนของภาคประชาธิปไตยจะทำยังไงในส่วนคุณอภิสิทธิ์ครับก็เราก็ต้องมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยต้องเอาเหตุผลหลายอย่างมาประกอบกันนะครับว่าเหตุผลของท่านอภิสิทธิ์ก็ต้องนำมาพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็การจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้าก็ต้องมาพิจารณาร่วมกันด้วยครับมติที่บอกว่าจะร่วมไม่ร่วมเนี่ยจะต้องพิจารณาด้วยนะคะว่าจะโหวตเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรียังไงสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ก็คงต้องคุยในที่ประชุมนะพรรคเราส่วนในพรรคเราประชาธิปไตยเราต้องฟังความคิดเห็นอยู่แล้วครับระหว่างการร่วมอันร่วมรัฐบาลกับการโหวตเลือกนายกเนี่ยมันแยกส่วนกันไหมคะหรือว่ามันไปด้วยกันต้องให้ได้พูดคุยกันก่อนนะมันต้องมีเหตุมีผลนะจะทำอะไรสักอย่างนะครับคาดว่าจะได้ผลสรุปวันนี้ไหมครับที่คุยไม่ครับพรุ่งนี้ครับ